ดูความสวยงามของมันนี่มันจะมีโคนจะมีโคนก็จะงายหลังมันให้ดูนี่ด้านหลังเขาจะเป็นสีม่วงสวัสดีค่ะเพื่อนทิยาเองนะคะจากแอตแลนตาจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวทิยาจะไปลองดูว่ามันจะมีเห็ดอะไรอยู่ในป่าบ้างนะคะเผื่อว่ามันจะมีอะไรสนุกให้ลุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันนี้คือบรรดาเห็ดหูหนูเพิ่งเกิดเลยนะคะเห็นอะไรแดงๆเห็นอะไรแดงๆลิ้นจือสีแดงลิ้นจือสีแดงเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเห็ดอันนี้มีคุณประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็มีมูลค่าแพงมากๆนะคะเขามีประโยชน์ทางการแพทย์นะคะดูความสวยงามของมันนี่มันจะมีโคนจะมีโคนเดียวๆอย่างนี้สีแดงนี่ยังนี่มันเพิ่งเกิดนะคะจากดูนี่มันยังอ่อนมากเลยนะนี่ยังอ่อนเลยอ่อนเลยเราจะให้ดูด้านบนหน่อยเปียกกับฝนตกสวยไหมมีดอกมี3ดอกอู้นี่ด้วยนี่ด้วยปิดไว้เดี๋ยวมีคนมาเจอเราให้มันโตกว่านี้อ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงติดไปติดไปนี่คือเห็ดนางรมนี่คือเห็ดนางรมเลยนะดูดิยาวไปโน่นเลยดูสิดูสิเมื่อวานไปเจอเห็ดนางรมนะคะอยู่ที่ป่าอีกแห่งหนึ่งนะคะคือเมื่อวานฝนไม่ตกนะพอวันนี้ฝนตกมาเจอเห็ดนางรมอีกแล้วมาเจอเห็ดนางรมอีกแล้วโอ้ยเปียกทำไงดีมันหลุดออกตะกี้เตะไม้มันหลุดก็จะงายหลังมันให้ดูดูดูสิสวยไหมตอนนี้มีเซอร์ไพรส์ไปแล้ว2ครั้งนะคะก็คือเห็ดลิ้นจือแดงกับเห็ดนางรมนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะว่าเราจะเจอเห็ดอะไรอีกนะคะนี่เป็นเห็ดสีเหลืองสวยๆลูกเทนนิสใครมาฟังไม่นี
นี่เป็นเห็ดหางไก่งวงนะคะเดี๋ยวจะเอาด้านหลังให้ดูนะคะให้ดูชัดๆนะอันนี้ค่ะมันจะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะโพลิพอรัสนะถ้ายามีคลิปเกี่ยวกับเห็ดหางไก่งวงรักษาโรคมะเร็งเพื่อภูมิต้านทานนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะเห็นเปรียบเทียบเห็ดหางไก่งวงแบบจริงกับแบบปลอมสามารถไปค้นดูในคลิปเก่าๆของทยาได้นะคะคือมันจะมีเห็ดอีกอันนึงนะคะเขาเรียกว่า false turkey tail มั้งคะมันจะด้านหน้ามันจะเหมือนเห็ดไก่งวงเลยนะแต่ว่าด้านหลังเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือลักษณะของเห็ดหางไก่งวงมันจะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเห็ดสมุนไพรนะคะเห็ดยานะคะจะช่วยหลายอย่างนะทางด้านแบบโดยเฉพาะพวกมะเร็งนะคะมะเร็งเต้านมมะเร็งในเม็ดเลือดนะคะพวกทำคีโมนะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้จักเขาเกิดมาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเห็ดที่มันเสียแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ได้เสียนะอันนี้เป็นเห็ดที่เพิ่งเกิดเลยนะคือเกิดมาเขาเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะยังเพิ่งเกิดเลยเต็มขอนไม้เป็นโพลิพอร์สสีน้ำตาลอันนี้เป็นเห็ดม่วงไม่รู้ว่ามันใช่เห็ดไอ้เบลวิตอะไรนะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเอาชื่อแปะไว้ให้นะคะนี่ด้านหลังเขาจะเป็นสีม่วงถ้ามันเป็นเห็ดเบลวิตอะไรนั่นนะมันจะกินได้นี่ก็จะไม่เป็นเมือกๆนะมันจะเป็นแบบว่าแข็งๆก็สวยมากเลยนี่เป็นหางนกยูงเลยหนามไอ้นี่มันเกี่ยว